อย่างที่เรารู้ๆกันนะคะว่าดาวโลกของเราก็เป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่เกินขอบเขตที่มนุษย์จะสามารถยังรู้ได้ว่ามันไปสิ้นสุดที่ไหนและในระบบสุริยะของเราก็จะมีดวงอาทิตย์อยู่หนึ่งดวงและมีดาวเคราะห์บริวารอยู่รอบๆถ้าอย่างนั้นเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าระบบสุริยะอื่นๆเป็นยังไงบ้างเพราะเราก็คงไม่ได้เป็นระบบสุริยะเดียวในจักรวาลนี้ถ้าใครเคยสงสัยอะไรแบบนี้วันนี้เราไปหาคำตอบด้วยกันเลยค่ะนักดาราศาสตร์เชื่อกันว่าดาวฤกษ์ต่างๆในกาแล็กซีเราล้วนแต่เป็นจุดศูนย์กลางของดาวเคราะห์บริวารต่างๆกันทั้งนั้นและยังมีดวงดาวอีกมากมายที่ได้ถูกค้นพบแล้วและรอการยืนยันสถานะอยู่ซึ่งส่วนมากก็จะต่างไปจากระบบที่พวกเราชาวโลกอาศัยอยู่ค่ะและดวงอาทิตย์ของพวกเราก็เป็นเพียงหนึ่งในดวงดาว 1,000 ล้านดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกในระบบสุริยะของพวกเรามีดาวฤกษ์อยู่ตรงกลาง1ดวงซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนลูกบอลเพลิงขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซฮีเลียมและดาวดวงนี้ก็มีอายุมากถึง 4.5 พันล้านปีใช่แล้วค่ะที่กล่าวมาก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองดวงอาทิตย์นั้นอยู่ห่างจากดาวโลกเราไปถึง150ล้านกิโลเมตรแต่ถึงแม้จะห่างขนาดนั้นก็ยังส่งผลมากมายต่อพวกเราซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่บนดวงอาทิตย์ได้แต่ว่าถ้าเราไม่มีดวงอาทิตย์บนโลกนี้ก็อาจจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยก็ได้และด้วยความที่เราเรียกกันว่า solar system หรือระบบสุริยะสังเกตนะคะว่าคำว่า solar กับคำว่าสุริยะก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองซึ่งแปลว่านี่เป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์หรือว่าดาวฤกษ์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งไม่ใช่แค่จุดศูนย์กลางของดาวพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนพลูโตและดวงจันทร์ต่างๆนะคะแต่ว่ายังรวมไปถึงดาวเคราะห์อื่นๆที่เราไม่ได้พูดถึงกันในนี้ด้วยอย่างเช่นดาวหางและเศษซากอุกกาบาตต่างๆด้วยทุกอย่างล้วนหมุนรอบดวงอาทิตย์กันทั้งนั้นค่ะนอกจากนี้ดวงอาทิตย์ยังเป็นสิ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราโดยถ้าหากจะเอาโลกของเราไปใส่ในดวงอาทิตย์เนี่ยก็ต้องการดาวโลกมากถึง 1.3 ล้านดวงถึงจะสามารถมีขนาดใหญ่เท่ากับดวงอาทิตย์ได้และด้วยความใหญ่นี้เองมันก็มีแรงดึงดูดมีแรงโน้มถ่วงที่ตรึงดาวเคราะห์บริวารต่างๆให้อยู่ด้วยกันและอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่ร้อนมากขนาดเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยในดาวโลกของเรายังร้อนกันขนาดนี้เลยโดยส่วนที่ร้อนที่สุดของดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นตรงแกนกลางของมันซึ่งตรงนั้นก็จะมีอุณหภูมิมากถึง15ล้านองศาเซลเซียสและนอกจากการลุกโชนของดวงอาทิตย์ที่จะทำให้ระบบสุริยะมั่นคงแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลต่อธรรมชาติของจักรวาลในระบบสุริยะด้วยโหเห็นไหมคะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีหน้าที่มีความสำคัญต่างๆมากมายมากกว่าการให้เราซ้อมลงนรกกันนะคะอย่างไรก็ตามถึงแม้จะฟังดูยิ่งใหญ่แต่ยังไงก็คงเป็นเพียงแค่ดวงดาวหนึ่งดวงในจักรวาลอันกว้างใหญ่ถ้าอย่างนั้นเท่าที่มนุษย์ได้ค้นพบเนี่ยในจักรวาลเนี่ยยังมีระบบสุริยะอื่นๆอยู่อีกไหมเป็นคำถามที่น่าสนใจและไม่มีบอกในห้องเรียนค่ะถ้าจะให้ตอบสั้นๆก็คงตอบได้แค่ว่าระบบสุริยะของเราเนี่ยเป็นเพียงระบบสุริยะที่เป็นทางการระบบเดียวในตอนนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักดาราศาสตร์เขาไม่ได้ค้นพบดาวฤกษ์ดวงอื่นที่มีบริวารแบบนี้อีกซึ่งมันหมายความว่ายังมีดาวฤกษ์อีกกว่า 3,200 ดวงที่มีดาวเคราะห์เป็นบริวารในกาแล็กซีนี้หลักๆตอนนี้ก็เพิ่งค้นพบไปได้ประมาณนี้แล้วค่ะซึ่งนั่นหมายความว่ายังมีระบบดาวเคราะห์อีกมากมายรอการค้นพบของพวกเราอยู่ค่ะเฮ้ยทำไมการหาคำตอบแค่นี้มันยากจังอะสงสัยอะไรคำตอบก็ดูกำกวมไปหมดก็ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าดาวฤกษ์เพื่อนบ้านของเราอะมันดันอยู่ห่างไปตั้ง3ล้านล้านไมล์แถมดาวพวกเนี้ยก็จะสว่างกันมากเหมือนกับดวงอาทิตย์ของพวกเราฉะนั้นเมื่อเรามองจากที่อันแสนไกลอ่ะเราก็จะเห็นได้แค่แสงสว่างของดาวฤกษ์แต่แทบจะไม่เห็นดาวเคราะห์ที่ถูกแสงสว่างนี้บดบังเลยฟีลเหมือนหิ่งห้อยที่อยู่ใต้ประภาคารอันยิ่งใหญ่แบบนั้นเลยค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าหาไม่เจอเลยนะสำหรับดาวเคราะห์ต่างๆที่เราหาเจอระบบต่างๆของเขาก็จะไม่เหมือนกับระบบสุริยะของเราค่ะซึ่งอันนี้พูดแบบอิงนาซ่านะเขาบอกว่าระบบสุริยะของเราอ่ะมันหลากหลายแล้วก็น่าทึ่งที่สุดแล้วอู้ไม่อวยตัวเองเลยเราว่าถ้ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่กาแล็กซีอื่นหรือว่าระบบสุริยะอื่นเขาคงคิดแบบนี้เหมือนกันล่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างของดาวเคราะห์อื่นๆที่เขาค้นพบกันดีกว่าค่ะมีดาวเคราะห์ดวงนึงที่ถูกเรียกว่าซูเปอร์เอิร์ธหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยมันจะยังไงนะโคตรโลกเหรอหรือเปล่า
ซึ่งดาวเคราะห์ดวงนี้ก็จะใหญ่กว่าโลกของเราประมาณ8เท่าแรงดึงดูดก็จะมากกว่าบนดาวโลกของเราด้วยเช่นกันแปลว่าถ้าพวกเราไปอยู่บนดาวโคตรโลกเนี่ยเราก็จะหนักขึ้น8เท่าเลยทีเดียวโอ้ my gosh จากน้ำหนักปกตินี่ฉันจะโคตรอ้วนเลยเหรอส่วนดาวเคราะห์อีกดวงนึงที่เขาค้นพบกันก็มีชื่อว่าเคปเลอร์ 16b แต่จริงๆแล้วอ่ะมันได้เป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์อีก2ดวงเฮ้ยคือพวกเราอ่ะโคจรแค่รอบดวงอาทิตย์ดวงเดียวใช่ไหมแต่ไอ้เจ้าดาวเคปเลอร์ 16เนี่ยมันฟีลแบบเหมือนมีดวงอาทิตย์2ดวงให้มันโคจรรอบอะซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราไปอยู่บนดาวดวงนั้นเราก็จะสามารถเห็นอาทิตย์ตกได้ถึง2ดวงพร้อมๆกันแถมเราก็จะไม่ได้มีเงาตามตัวแค่เงาเดียวนะคะแต่ว่าจะมีถึง2เงาเลยทีเดียวโอ้โหแฟนตาซีสุดๆไปเลยและยังมีอีกระบบดาวเคราะห์หนึ่งที่ชื่อว่า TRAPPIST 1ซึ่งในนั้นก็มีดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่ากับโลกถึง1 2 3 7ดวงไม่เท่านั้นทั้ง7ดวงยังเป็นดาวที่อยู่ในน้ำซึ่งหมายความว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงที่กล่าวมาเนี่ยก็จะต้องอยู่ค่อนข้างใกล้กันด้วยฉะนั้นถ้าเพื่อนๆได้ไปเยี่ยมเยียนหนึ่งในดาวเคราะห์ของ TRAPPIST 1แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นดาวเคราะห์อีก6ดวงอยู่ที่สุดขอบฟ้าโอ้เจ๋งเวอร์ถึงแม้ข้อมูลจะยังน้อยนิดแต่ว่าโปรเจกต์ Kepler ของ NASA ก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์อื่นๆนอกระบบสุริยะของเราไปแล้วมากถึงกว่า 2,600 ดวงณปีที่9ของโปรเจกต์นี้และในตอนนี้โปรเจกต์ Transiting Exoplanet Survey Satelliteหรือว่า TESS ก็ยังดำเนินการต่อไปเพื่อค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะค่ะโดยความแตกต่างระหว่างทั้ง2โปรเจกต์นี้ก็คือเคปเลอร์จะค้นหาเพียงส่วนหนึ่งของท้องฟ้าในขณะที่เทสจะค้นหามันทั้งท้องฟ้าเลยเพื่อหาดาวเคราะห์อื่นๆที่โคจรรอบดาวฤกษ์ที่สว่างและใกล้เรามากที่สุดอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ NASA มีตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะตอบข้อสงสัยในใจของเราได้นะคะก็คงต้องรอกันต่อไปในอนาคตใครจะรู้วันหนึ่งเราอาจจะค้นพบระบบสุริยะอื่นๆอีกก็ได้มารอลุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาคลายข้อสงสัยแต่ว่าคลิปนี้มันไม่ได้คลายข้อสงสัยป่ะเพราะว่าปัจจุบันข้อมูลของโลกเรามันยังไม่พอเนาะแต่เอาเป็นว่ามาคลายข้อสงสัยที่สามารถคลายได้แล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปแล้วก็มาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ